ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีค่ะเปล่งเสียงได้นะครับเราเปล่งเสียงดังๆได้เพราะว่าตอนนี้เรากำลังไลฟ์นะฮะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับมีแฟนๆที่ดูกันอยู่แบบทั่วโลกเลยนะฮะธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีค่ะจะได้ยินเสียงใหญ่ๆปนกับเสียงเล็กๆเพราะวันนี้มีเด็กๆมาเยอะเลยนะฮะใช่ค่ะมาจากกลุ่ม Family Camp นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ตอนนี้จะดูอยู่ทาง Facebook Live ของเราทั้งในแล้วก็ต่างประเทศคนที่ภูเก็ตอัศวิน 4.0 ก็กำลังดูอยู่เหมือนกันสำหรับโรงเรียนวัดขจรรังสรรค์ค่ะคุณยายจ๋าไปมาเมื่อวานคนที่นู่นเขาสัญญาว่าเดี๋ยววันนี้จะเปิดดูไลฟ์นะคะทางเพจ Facebook ของเสียนธรรมสถานเรายังมีทาง YouTube ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละท่านค่ะโดยเฉพาะใครที่อยู่ที่เสถียรที่กรุงเทพตรงนี้นะคะสามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็แชร์บุญต่อๆกันได้หยิบขึ้นมาได้เลยนะคะปกติคุณยายจะเป็นคนพูดประโยคนี้ช่วยกันแชร์คนละประมาณ5แชร์เราจะได้กระจายบุญกันไปค่ะครับอ่ะช่วยกันแชร์นะฮะวันนี้ผมเคนโดและคุณกมลพรนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้หลายประเด็นที่เราจะคุยกับคุณยายจ๋าทั้งประเด็นที่เป็นประเด็นฮอตในโลกโซเชียลแล้วก็อยากจะหาทางออกนะครับให้คุณยายจ๋าช่วยหาทางออกเหลือเกินวันนี้ดีจริงๆครับเพราะว่ามีครอบครัวมีน้องๆมาด้วยคือมันเกิดจากข่าวหนึ่งนะฮะที่เหมือนว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยพ่อแม่ก็เราจะสอนให้ลูกรักตัวเองเนาะรักไปรักมามันพัฒนาไปสู่การหลงตัวเองบางทีหลงตัวเองไปสู่การหลอกตัวเองนะฮะและพ่อแม่ก็สุมไฟเข้าไปอีกว่าลูกอ่ะต้องชนะตลอดแพ้ไม่ได้แบบนี้เดี๋ยวเราหาทางออกร่วมกันนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นที่คุณยายจ๋าจะเล่าให้เราฟังนะฮะที่คุณยายจ๋าไปที่เสถียรธรรมสถาน2เมื่อวันพุธพฤหัสที่ผ่านมาด้วยมีอะไรบ้างไปคุยกับคุณยายนะครับธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีค่ะคุณยายนะคะธรรมะสวัสดีนะคะเด็กๆที่ภูเก็ตซึ่งเมื่อกี้นี่คุณยายเห็นภาพยิงเข้ามาแล้วให้กำลังใจแม่กุ้งกับแม่แอนนะคะที่ทำงานอยู่ที่ภูเก็ตซึ่งเราแตะกันได้เท่านี้จริงๆแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการทำงานมากต้องสอนให้เด็กๆ เป็นทีมถ้าเรามองจากกล้องก็จะเห็นว่าพี่น้องในภูเก็ตของเรานะคะกำลังทำงานในโครงการโรงเรียนล่มโพล่มใสนะคะสร้างสายใยครอบครัวซึ่งจะเป็นงานที่ต้องทักไปก่อนเลยว่าท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนะคะศาลเด็กและเยาวชนที่ภูเก็ตเนี่ยได้เชิญคุณยายไปทำงานว่าเด็กที่ไปอยู่ในสถานพินิจเด็กที่มีประเด็นปัญหาแล้วมีบาดแผลแล้วเนี่ยมันเยอะขึ้นทุกวันและไอ้ที่มันเยอะขึ้นเนี่ยมันมาจากช่องว่างของการเลี้ยงดูที่พวกเราเนี่ยไม่ได้ลงทุนกับการเป็นผู้ที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาเราลักแบบเราทำลายเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาในหัวใจลูกไม่ได้เพราะว่าลูกจะหลงแล้วเวลาที่ลูกหลงเนี่ยลูกก็จะไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงในที่นี้หมายถึงว่าอะไรพึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าในพื้นที่ที่เราจะมีลูกของเราไปยืนอยู่เนี่ยมันต้องเป็นพื้นที่ที่ต้องผ่านการแข่งขันเนี่ยเราไปเขาเรียกว่าทำลายเมล็ดพันธุ์แห่งการเดินทางของเด็กโดยที่เราไม่รู้ตัวเด็กไม่ได้เกิดมาเพื่อแข่งขันกับใครแต่เด็กมาเพื่อมีใจของตัวเองที่จะมีทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดที่เขากล้าหาญเขาอาจหาญที่เขาจะพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นแล้วคุณยายต้องชมเด็กๆที่คุณยายไปพบเมื่อวานนี้นะคะว่าเด็กเหล่านั้นเนี่ยเป็นเด็กที่ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในต่างจังหวัดแต่คุณยายว่าเขาเป็นเด็กที่มีวินัยคุณยายไม่เห็นเด็กไม่เห็นเด็กไม่เคารพอันนี้คุณยายคิดว่าการบ่มเพาะเขาดีนะคะแล้วการที่เด็กให้ความเคารพคือเด็กให้ความร่วมมือแบบประมาณไหนคือเด็กสมัครใจล่าเริงที่จะเรียนรู้เดี๋ยวต้องให้แม่กุ้งกับแม่แอนลองบันทึกภาพทางนู้นกลับมาให้เราดูนะคะว่าเขาพร้อมที่จะเรียนรู้หมายถึงว่าเขาแพ้เขาชนะเขารู้รักสามัคคีเขาให้อภัยแล้วที่อยากจะเล่าและขอบคุณไปทางภูเก็ตก็คือคุณยายเดินทางเมื่อวานนี้อีก2จังหวัดวันก่อนนี้มาจากเพชรบุรีประเด็นปัญหาของเด็กน่าสนใจมากมาจาก พ่อแม่อ่อนแอ
อันนี้คือประเด็นก่อนนะคะพ่อแม่อ่อนแอพ่อแม่อยากให้ลูกเข้มแข็งแต่พ่อแม่ไม่เป็นคนที่ทำให้ดูเข้มแข็งให้เห็นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจจากเพชรบุรีเนี่ยประเด็นของเด็กที่ติดยาเสพติดท้องก่อนสมรสเด็กหญิงแม่นี่เยอะมากครับไม่ต้องพูดถึงว่าในสถานพินิจที่ภูเก็ตติดยาเสพติดเยอะมากแต่ว่าเด็กถูกฝึกให้อยู่ที่บ้านแบบติดโดยที่พ่อแม่ไม่รู้ว่าเราสปอยให้ลูกเราติดตอนนี้เด็กติดอะไรเด็กทุกหมดติดหลงอารมณ์ติดเกมติดการตัดสินที่พ่อแม่มักจะเป็นคนที่ชี้ถูกชี้ผิดตลอดเวลาเด็กไม่ให้ลูกเด็กไม่ใช่ลูกที่พ่อแม่ไม่ให้โอกาสพ่อแม่ให้โอกาสแต่ว่าพ่อแม่ชอบตัดสินโดยประเด็นของการเอามาตรฐานของแม่ไปชี้ถูกชี้ผิดอย่างเมื่อกี้ตอนเข้ารายการคุณยายเหนื่อยคุณยายแค่บอกเด็กว่าคุณยายเหนื่อยนะเธอต้องซัพพอร์ตคุณยายจบเลยค่ะหน้าที่ของคุณยายคือบอกตรงพ่อแม่เหนื่อยนะเด็กๆต้องกอดพ่อแม่พ่อแม่กำลังเศร้าใจนะเด็กๆต้องให้กำลังใจพ่อแม่นี่คือการสื่อสารที่ตรงมากถ้าเด็กได้เห็นการสื่อสารอย่างเงี้ยเด็กจะไม่เป็นคนถูกสปอยเขาขึ้นไปอยู่บนพื้นที่ที่เขาต้องแข่งขันเขาต้องเรียนรู้ว่าแพ้ได้ชนะได้แต่ประเด็นคือมิตรภาพการแข่งขันประเด็นคือมิตรภาพคุณผู้ชมที่ชมไลฟ์อยู่นะครับสามารถฝากคำถามได้นะฮะจะเป็นหัวข้อที่เราคุยกันอยู่หรือแม้กระทั่งปัญหาเรื่องอื่นๆก็ตามเดี๋ยวคุณยายจ๋าจะตอบแบบไวๆนะฮะคำถามหนึ่งสัก1นาทีครับคุณผู้ชมก็พิมพ์กันเข้ามาได้นะฮะพิมพ์มาแบบรัวๆเลยเดี๋ยวผมกับคุณกมลพรจะค่อยๆกรองคำถามเรื่อยๆใช่ค่ะนอกจากคำถามใน Facebook Live แล้วใน YouTube นะคะก็เข้าไปได้เหมือนกันนอกจากที่คุณยายจ๋าจะไปที่ภูเก็ตแล้วเห็นว่าคุณยายจ๋าก็ไปทำเรื่องของการปลูกต้นไม้อีกครั้งหนึ่งคือจริงๆแล้วตอนนี้เป็นช่วงที่ฤดูฝนพวกเราเองก็มั่นใจในการปฏิบัติจิตภาวนาของพวกเราทุกคนมีคนที่เข้ามาในเสถียรเนี่ยเพื่อการปฏิบัติอานาปานสติภาวนาเนี่ยมากในทุกวันด้วยไม่ใช่แค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์คือฤดูฝนเนี่ยเป็นเราเรียกกันภาษาปฏิบัติก็เข้าพรรษาเนี่ยก็มีคนที่ตั้งใจคุณยายเนี่ยพรรษาเนี่ยตั้งใจไว้ทำงานสองที่คือที่หุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งเราไปเปิดมาวันเนี้ยครบ1เดือนครับครบ1เดือนวันที่17ที่แล้วเนี่ยไปปลูกป่าละคือถ้าเราดูงานปลูกป่าของเราเนี่ยเราจะเห็นว่า1เดือนมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดความสุขที่มันเติบโตอันนี้คุณแม่อยากเล่าสั้นๆให้เห็นเป็นภาพว่าเมื่อ2วันเนี่ยคุณยายไปคุยกับเด็กเนี่ยดูเด็กในภาพสิดูเด็กที่อยู่ที่โรงเรียนที่ชนบทกับคุณยายสิไม่ต้องมีร่มไม่ต้องมีรองเท้าไม่ต้องมีกันแดดไม่ต้องมีอะไรเด็กสนุกกับการปลูกหญ้าแฝกซึ่งเป็นหญ้าชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปราชญ์ชาวบ้านมีชุมชนพี่น้องกะเหรี่ยงของเรามาดูนะคะถ้าเรามองไปที่พระเจดีย์เราจะไม่ต้องใช้ปูนในการสร้างฐานพระเจดีย์ถ้าเรามีต้นหญ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เรียกว่าหญ้าแฝกเนี่ยมันหยั่งรากลงไปประมาณสัก3เมตรค่ะตอนนี้เราทำงานกันเมื่อคืนนี้คณะแม่ชีที่นั่นรดน้ำกันจนถึง4ทุ่มครับหลังจากที่คุณยายกลับมาเมื่อวันพระนะคะคุณยายไปสวดมนต์นี่ดูสิคะนี่นกกระเรียนนะคะไม่ใช่นกกระยางนะฮะเนี่ยทำงานแล้วต้องมีทีมเวิร์คค่ะทำงานแบบเรียงหน้ากระดานเลยค่ะแล้วปู่เรียกค่ะปราชญ์ชาวบ้านคนนี้ค่ะเป็นปราชญ์แห่งชาติที่แกรู้เรื่องหญ้าแฝกมากแล้วแกโอ้แกทำให้พวกเรารู้สึกว่าอายุจะ80อย่างคุณลุงเนาะโอ้เห็นคณะแม่ชีเนี่ยแล้วเด็กๆทำงานเนี่ยมีความสุขละนั้นการที่เราจะให้เด็กๆไปแอดเวนเจอร์ในการทำอะไรให้คนอื่นเนี่ยสำหรับคุณยายแล้วโอ้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากมันไม่ต้องไปนั่งทำให้ลูกเราขึ้นไปชนะใครแต่ทำให้เขาเนี่ยพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณยายเห็นเลยว่าการทำงานของคุณยายที่เหนื่อยเนี่ยคุ้มเพราะคุณยายไม่ได้ไปปลูกต้นไม้ไปปลูกอะไรคะปลูกหัวใจของเด็กปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาในหัวใจของเด็กอันนี้ก็เล่าให้ฟังแต่เนื่องจากว่าคุณยายมีเวลาในการเล่าเนี่ยไม่มากนักเพื่อให้คนดูว่าถ้าถึง400เมื่อไหร่จะตอบคำถามทันทีตอนนี้600แล้วคุณยาย600 ช่วยติดตามฟังตอนนี้ก่อนนะคะ600ที่รักค่ะอันนี้แบบตอนที่คุณยายไปถ่ายทอดตอนแอดเวนเจอร์ลงเรือ
ที่ไปตามรอยเสด็จของรัชกาลที่9โอ้โหมันทำให้คุณยายรู้สึกเลยว่าคุณยายต้องกลับไปและจะเชิญชวนเลยนะคะคุณยายได้มีโอกาสไปนั่งแม่น้ำเพชรครั้งแรกเพื่อที่จะไปถึงก้อนหินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเคยประทับในวันที่พระองค์เนี่ยเสด็จไปเปิดโรงเรียนสองพี่น้องก็เด็กอีกแล้วไปเปิดโรงเรียนก็คือเปิดหัวใจของเด็กปรากฏว่าพระองค์เหนื่อยแล้วร้อนก็ไปนั่งที่ก้อนหินก้อนนี้แล้วไปส่งน้ำก็ยังมีภาพเล่นน้ำอยู่เลยนะคะดั้งไอ้โป่งไอ้ที่มันเป็นเขาเรียกอะไรฮะไส้ยางรถนิ่มๆอ่ะข้างในค่ะแล้วคุณยายก็เลยลองตามไปตอนที่คุณยายเดินตามไปเนี่ยคุณยายมีสัจจะกับตัวเองเลยว่าเราต้องมาช่วยทำให้พี่น้องสองฝั่งเชื่อมโยงกันได้แบบพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นและวันที่21ครับเราจะไปเอาไอสวอลซึ่งโฟมขนาดใหญ่ใหญ่เลยนะคะที่แบบรถแล่นได้ข้างบนเนี่ยค่ะไปทำแพรและวันนั้นเชิญชวนทุกคนเลยค่ะใครอยากรู้ว่าคุณยายเสกอะไรแบบเขาเรียกว่าแม่ชีกายสิทธิ์ทำไรเนี่ยนะคะวันที่11เราเจอกันที่หุบเขาโพธิสัตว์เราจะไปพบก้อนหินที่เรากำลังจะพาท่านเข้าไปดูในจอนี้นี่ก้อนนี้เป็นที่ประทับถ้าดูจากภาพเก่าจะจำได้เลยคือหินเนี่ยมันก็เป็นหินเนี่ยดูภาพที่เนี่ยตั้งแต่ปี2500นะฮะ26เมษายนพุทธศักราช2511นะคะเราจะตามรอยแล้วคุณยายเชื่อว่าการไปสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ที่เพชรบุรีแก่งกระจานเส้นทางนี้จะเป็นเขาเรียกว่า spiritual journey การเดินทางทางสติปัญญาแล้วเดี๋ยวจะเสกให้นะคะตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านกำลังเตรียมเนี่ยกำลังเตรียมเนี่ยโฟมเนี่ยคุณยายจะเอาไปทำอะไรรู้ไหมจะเอาไปทำแพรในหุบเขาโพธิสัตว์ยกให้เขาไปเลยค่ะแล้วนี่ทำง่ายมากค่ะทำเสร็จภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะค่ะว้าวถ้าใครอยากไปท่องเที่ยวทางสติปัญญาว่ามนุษย์มันต้องพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นติดตามการทำงานของเราในหุบเขาโพธิสัตว์และการสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาในหัวใจเด็กและชาวบ้านเนี่ยตอนนี้ทุกคนร้องเพลงพระราชาในนิทานครับฉันนะส่งเสียงเพลงไปยังสวรรค์ว่าพวกเรานั้นคิดถึงพระราชาที่มีหัวใจโพธิสัตว์ของเรานี่เป็นอีกหนึ่งในการทำงานภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงที่เราเห็นประเด็นครับเมื่อใดที่เราเป็นฝึกเป็นผู้จับประเด็นนะคะแล้วก็คนป่วยที่นั่นน่ะเยอะมากคนแก่ป่วยทั้งนั้นเลยค่ะคุณยายก็ไปทำเรื่องอะไรคะธรรมชาติบำบัดเนี่ยค่ะเห็นทีมธรรมชาติบำบัดพวกเราลงไหมคะครับแล้วเราก็ลาจากเขาด้วยการสวดมนต์ธรรมจักรกับปวัตตนสูตรในวันที่เราเดินทางอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เรารู้สึกว่าที่นั่นไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เราไปยายขึ้นไปบนบ้านที่เขาเขียนว่านะเขียนว่าอะไรไม่เอาเหล้าขึ้นบ้านที่นั่นก็เป็นหมู่บ้านศีล5นะคะแล้วพวกเราก็อยากให้กำลังใจทุกท่านที่กำลังดูคุณยายตอนนี้ว่าโปรดติดตามไปเรื่อยๆนะคะ1เดือนที่ผ่านมาเสถียรธรรมสถาน1เสถียรธรรมสถาน2วันนี้มีภูเก็ตด้วยนะคะล่มโพล่มไทรสายใยรักของครอบครัวและเรายังมีการทำงานที่เราจะปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์อันนี้แบบเล็มเร็วเลยและเขาก็บอกว่าถ้าวันที่25ทุกคนมารอพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาเขียนชื่อทุกท่านนะคะมีชื่อครอบครัวตระกูลพ่อแม่มาเลยแผ่นทองนี้จะนำรอในวันที่25เวลา9นาฬิกาหลายท่านที่ดูรายการของเราได้ซื้อบอนแล้วคนละกิโล2กิโล5กิโล10กิโลจะทุกกิโล1เดียวกันคือหัวใจโพธิสัตว์คุณยายอยากให้พวกเรามารอนี้วันที่25 9โมงมาไหม2คนอย่าตอบว่าไม่มาคุณกิโลมาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราเมื่อคืนนี้คุณยายสุดท้ายนะคะกลับไปที่รูปเมื่อกี้นี้เนี่ยค่ะคุณยายเนี่ยค่ะกว่าจะถึงเสถียร3ทุ่มเนี่ยคุณยายอยู่กับโรงหล่อเนี่ยค่ะออกจากภูเก็ตก็เข้าโรงหล่อเลยเนี่ยค่ะเราเห็นตัวอย่างแล้วที่เราจะรอนี่คือองค์เล็ก9นิ้วเดี๋ยวเราจะรอองค์ใหญ่และใหญ่ที่สุดในโลกในเวลานี้รอใจของเราล้อมใจของเรานะคะคนดู600คนต้องรีบใช้ช่วงนี้ประชาสัมพันธ์ก่อนแล้วก็ทุกคนที่ทำการรอก็มารับของที่ระลึกได้ในเวลา9นาฬิกาสำหรับคนที่รอคนละกิโลนะคะเมื่อกี้700แล้วกิโลเท่าไหร่คะคุณยาย21ปางละ100
21ปางก็ 2,001 ที่ทุกคนส่งมานะคะครอบครัวมีกี่คนก็ส่งมาเนี่ยครับแล้วก็เขียนชื่อในแผ่นทองนี้แล้วก็มารับพระริยธารามหาโพธิสัตว์องค์นี้ล่ะค่ะที่เราเห็นอยู่บนนี้นะคะเนี่ยค่ะกลับบ้านคือเอาคุณธรรมของท่านไปใช้ที่บ้านเลยอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ว่าเราก็จะเห็นเลยว่าองค์เนี้ยค่ะคือองค์ที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วอันนี้ก็21ฮะค่ะเนี่ยคุณผู้ชมที่ชมอยู่ไม่ต้องแปลกใจนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดตามข่าวของเสถียรสัก5วันเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงเยอะมากคือถ้า1เดือนเนี่ยไม่ได้มาที่เสถียรเนี่ยคือผมมาแปลกใจมากมาถึงปุ๊บเอาร้านปลอดภัยเสร็จละมีผักอยู่ในห้องแอร์ด้วยเปิดแอร์ให้ผักอยู่มีแบบสินค้าออร์แกนิกมากมายไม่ได้มาแค่ไม่ถึงเดือนครับคุณยายจ๋าทุกอย่างเปลี่ยนไปเขาเปิดเมื่อวันที่10ฮะ7ครับวันอาสาฬหะเขาเปิดร้านปลอดภัยก็1เดือนไงก็เนี่ยก็1เดือนก็ทำให้เห็นว่า1เดือนนี่เล่าเพียง 10% นะเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมตังค์ข้าบอกคุณยายเหนื่อยมันก็น่าเหนื่อยแล้วนะเหาะไปเหาะมาแต่สุดท้ายต้องบอกเลยว่าคนที่อยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกอยู่กับโลกกับเปื้อนโลกก็คือคนที่เดินดินธรรมดานั่นแหละแต่ไม่จมราคะโทสะโมหะอย่างนั้นนะคะเขาเรียกว่ากลุ่มมนุษยชาติพันอริยชนค่ะเผ่าพันของเราคือเผ่าพันอริยชนค่ะอริยชนสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะค่ะสุดยอดค่ะงั้นเราเริ่มทยอยเข้าสู่คำถามว่าตอนนี้เนี่ย600 700แล้วนะคะที่เริ่มดูกันเข้ามาอย่าลืมค่ะช่วยกันแชร์ธรรมะส่งต่อๆบุญด้วยการขยายธรรมะต่อไปเพจเสถียรธรรมสถานกับ YouTube แชร์กันต่อไปได้นะคะแล้วก็ตอนนี้คุณผู้ชมจากในแล้วก็ต่างประเทศทุกๆที่เลยค่ะส่งคำถามเข้ามาได้แล้วในช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีกันค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีทำอย่างไรดีนะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยนะฮะมันเป็นสเต็ปเทพครับคุณยายจ๋าสเต็ปเทพสเต็ปเทพคืออ่ะเราก็ต้องสอนลูกให้รักตัวเองใช่ไหมครับหลังจากรักตัวเองแล้วมันก็มีพฤติกรรมบางอย่างที่มันเกินเลยไปถึงหลงตัวเองพอหลงตัวเองปุ๊บมันเกินเลยไปถึงหลอกตัวเองเราจะเริ่มต้นการสอนลูกเราเนี่ยให้รักตัวเองยังไงไม่ให้หลงไปจนถึงหลอกตัวเองเพราะว่าหลายๆครั้งในข่าวลูกคนดังหรือไม่ดังยังไงเนี่ยมันมาจากการแบบหลงแล้วก็ไปหลอกตัวเองอะครับคือจริงๆคุณยายว่าก่อนที่จะไปหลงอะมันเริ่มจากหลอกก่อนนะค่ะเราหลอกโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจหลอกครับเช่นเราเชียร์ลูกเราว่าลูกทำได้ลูกทำได้ลูกทำได้แต่เราลืมจบประโยคสุดท้ายว่าชนะใจตัวเองทุกครั้งนะลูกที่ทำได้ทำได้ของคุณยายหมายถึงว่าชนะใจตัวเองอย่างเงี้ยเด็กก็จะไม่หลอกตัวเองว่าฉันต้องชนะเพื่อใครครับแต่ฉันชนะในความพยายามที่มีความเพียรไปทีละก้าวทีละก้าวถ้าเราไม่หลอกตัวเองเนี่ยเราจะเชื่อมั่นไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะเราจะไม่หลงตัวเองและเราไม่หลงแล้วเรายังให้อภัยและในที่สุดเราจะเห็นว่ากีฬาคือยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นมนุษยชาติที่ไม่หลอกไม่หลงแล้วก็ไม่ตัดสินโดยวิธีการใช้ความสำเร็จภายนอกแต่ใช้ความพยายามภายในที่จะทำให้เด็กหนึ่งคนไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าโลกจะมีโจทย์ที่ยากขนาดไหนก็ตามในทุกความยากในทุกความพ่ายแพ้มันจะนำไปสู่ความสำเร็จเพราะฉะนั้นการพ่ายแพ้จะทำให้เราโตไม่ใช่การหลงตัวเองจะทำให้เราโตค่ะพ่อแม่บางคนนะคะไม่กล้าบอกลูกว่าเนี่ยแพ้แล้วนะแต่ใช้คำอื่นคือเก๋เชื่อว่าพ่อแม่บางท่านรู้สึกว่านี่คือความหวังดีเช่นเห็นลูกแพ้แล้วล่ะอาจจะชกมวยแพ้หรืออะไรก็แล้วตามเป็นข่าวแต่ว่าก็ใช้ไม่ใช้คำว่าแพ้ใช้คำว่าชนะนี่ก็ชนะแล้วนะหรือใช้สิ่งอื่นปลอบใจเช่นอาจจะเป็นรางวัลหรือว่าของขวัญปลอบใจในการพ่ายแพ้นั้นมันเป็นการแสดงออกความรักและวิธีการแสดงออกความรักมันมากครับมันมีหลายเทคนิคถ้าเขามีความคุ้นเคยในการแสดงความรักแบบประมาณที่เขาเคยคุ้นเคยเขาก็ทำให้คนในค
ครอบครัวของเขาที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนั้นก็ยังเห็นว่าความรักของแม่ยังอยู่ถึงแม้ว่าเราจะแพ้แต่ในความหมายของแม่มันคือชัยชนะแต่เนื่องจากว่าสื่อและกลุ่มคนเนี่ยเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์จนกระทั่งความรักมันก็กลายเป็นความหลงได้เราไม่ควรจะหลงอารมณ์เสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติแต่การที่เรามองเห็นใจของเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่กับสรรเสริญหรือนินทาเนี่ยเห็นชอบเห็นชังในใจของเราที่เป็นอนิจจังได้เร็วเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าชนะกิเลสมันก็มีชัยชนะเยอะชนะด้วยการใช้แรงงานใช่ไหมชกเนี่ยก็ใช้แรงใช่ไหมถ้าใช้ปัญญาชกก็ต้องชนะกิเลสเพราะฉะนั้นในชัยชนะของผู้หญิงที่เป็นแม่เนี่ยจะต้องทำให้ลูกเนี่ยเติบโตอย่างคนที่รู้แพ้แต่ต้นไม้คือเมล็ดพันธุ์ในใจโตได้ไม่หลอกกันไม่ปลอบกันมองอย่างรู้จริงรู้แจ้งชีวิตมีของคู่เช่นนี้มีชนะมีแพ้มีได้มีเสียมีคนสรรเสริญมีคนนินทามีคนเชียร์มีคนเฉยอย่างนี้แหละโลกเป็นอย่างนี้แต่หนูอยู่กับโลกคราวนี้ลองถามตัวเองว่าหนูรู้สึกเห็นตัวเองเติบโตในการพัฒนาการที่ตัวเองอยากจะทำเหตุให้มันเต็มที่มากกว่านี้อย่างไรในทุกๆด้านในทุกองศาที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มันก็จะกลายเป็นวิเคราะห์ครับมันไม่จมอยู่กับวิพากษ์วิจารณ์มันอยู่กับการวิเคราะห์ไตรตรองใคร่ครวญตรึกพิจารณาอันนี้ค่ะเป็นปัญญาค่ะครับถามต่อไปอีกนิดนึงครับคุณยายจ๋าเวลาเราเกิดชัยชนะคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบเวลาลูกสอบได้ที่หนึ่งหรือไปประกวดอะไรบางอย่างมารยาทไทยหรืออะไรก็ตามในโรงเรียนแล้วลูกชั้นชนะเนี่ยเราจะให้ลูกดีใจได้ขนาดไหนอ่ะลูกนะฮะจะดีใจแล้วแบบจักระแล้พองอะฮะเวลาชนะปุ๊บเราก็จะกางแขนหน่อยนะฮะคุณยายจ๋านั่นคือฝั่งของลูกบางทีแม่กับพ่อก็ชอบโพสต์รูปลูกที่เป็นชัยชนะคือมันก็มีครอบครัวอื่นที่เขาไม่ชนะอะแต่เราอะเฮ้ยลูกเราชนะเว้ยอย่างเงี้ยก็มันเป็นความรักอะนะแต่ว่ามันเป็นความรักที่เราอาจจะไม่ได้มองในทุกบริบทที่เราเกี่ยวข้องครับสมมุติว่าถ้ามีเด็กคนหนึ่งกำลังชนะและมีเด็กคนหนึ่งกำลังแพ้เราควรจะพูดกับลูกเราที่ชนะอย่างไรให้เข้าใจว่าชัยชนะนั้นไม่ใช่ของลูกแต่ชัยชนะเนี่ยเป็นการยืนยันการกระทำของคนที่มีจุดๆๆว่าไปเลยถ้าลูกเรามีอะไรบ้างเช่นมีความขยันมีความเพียรนะคะยอมตนเสียสละความสุขส่วนตัวและอันเนี้ยเป็นหนึ่งในกฎของธรรมชาติที่ถ้ามนุษย์เนี่ยมันวางแผนการทำงานหรือการเดินทางของชีวิตอย่างรอบคอบอย่างเงี้ยผลจะเป็นอย่างนี้แต่ระวังนะมันจะมีบางช่วงของเราที่เราไม่ชนะครับคือการโพสต์สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นปัญญามันจะพูดคุยกันในเชิงของปัญญามันจะไม่ได้พูดคุยกันแบบอวดตัวถือดีเย่อหยิ่งและนำไปสู่ความจองหองซึ่งเป็นความทุกข์ในกิเลสหมดเลยครับย้อนกลับไปนิดนึงคุณยายจ๋าเรื่องการเริ่มต้นจากความรักในเวลาเราไปเรียนตามโค้ชต่างๆแม้กระทั่งในออนไลน์เขาจะสอนให้เราว่าเราต้องรักตัวเองให้มากพอเราต้องบอกรักตัวเองในกระจกทุกเช้าเราต้องบอกตัวเองสวยตัวเองหล่อตัวเองเก่งแล้วก็บอกมันทุกวันเลยอย่างนี้คือสะกดจิตตัวเองผิดไหมฮะอันนี้ก็เพ้อเจ้อถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราไม่ได้ลุกขึ้นมาเลยสมมติว่าถ้าเราบอกว่าเราลุกขึ้นมาสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามีอยู่ขณะนี้เราให้คนอื่นเราเติบโตทุกวันเรางอกงามทุกวันความรักเป็นสิ่งที่งอกงามได้และความรักไม่ใช่เรื่องพีเรียดเดียวแต่ความรักคือทุกลมหายใจของพ่อแม่ที่สอนว่าถ้าเราลุกขึ้นมาเช่นเราเคยขี้เกียจแต่วันนี้เรารักตัวเองเป็นเราขยันเป็นเราไม่พูดคำว่าเดี๋ยวแต่เราพูดว่าทำดีทำทันทีไม่เดี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะเด็กเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมข้าวที่ดีสุดให้คนอื่นอาหารอร่อยกินกันหลายคนสิ่งเหล่านี้มันไม่ต้องไปสะกดจิตหรอกพอมันทำแล้วความสุขมันหลั่งสารสุขมันหลั่งผลแห่งความสุขที่เรียกว่ากุศลวิบากกรรมมันออกผลออกดอกออกผลเร็วครับค่ะเรามีคำถามจากคุณผู้ชมแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่นี่ก็ถามได้นะเข้าไปใน Facebook หรือเขียนกระดาษมาก็ได้ค่ะผ่านการพิมพ์เข้ามาในโทรศัพท์มือถือได้ค่ะค่ะยกแล้วก็
พิมพ์เข้ามาใน Facebook มันก็จะออกมาเป็นค่ะคุณกวางบอกว่ากราบสวัสดีค่ะคุณแม่หลานของหนูเป็นผู้หญิงอยู่ม.6พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กเขาไปอยู่กับพ่อค่ะเมื่อก่อนเขาเป็นเด็กดีมากเลยนะคะแต่พอเขาขึ้นม.5มาเขาเปลี่ยนไปกินเหล้าเที่ยวตามเพื่อนไปเรียนบ้างไม่ไปเรียนบ้างนิสัยก็ก้าวร้าวกับพ่อกับแม่กวางควรจะทำยังไงดีเจ้าคะก็ชีวิตมันก็อยู่ในช่วงของการมันเป็นรอยต่อของการเปลี่ยนนะฮอร์โมนก็เปลี่ยนนะคะหรือแม้แต่การสนใจของเด็กเจน14 15เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ความอดทนเขาน้อยอ่ะพ่อแม่จะต้องสอนเรื่องความอดทนที่การแข่งขันมันอาจจะหมายถึงการสอนให้เด็กมีความอดทนทีนี้ถ้าเผื่อเขาเปลี่ยนไปแล้วเราเห็นว่าเขากำลังอยู่ในภาวะของการที่เรายังพูดคุยได้บ้างในเวลาที่เขาไม่เมาเราอาจจะให้ความจริงบางอย่างว่าเรารู้สึกยังไงเป็นความจริงที่เราให้กับเขาจริงๆเหมือนอย่างเมื่อกี้เนี่ยคุณยายดูเหมือนเข้ามาแล้วคุณยายให้ความจริงที่แบบโยนเผือกร้อนลงไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความจริงอะครับมันเป็นความจริงอะว่าเอ้ยต้องช่วยแล้วนะตอนนี้ผู้ใหญ่ที่มองเห็นเด็กที่กำลังอาจจะทำถูกทำลายสติปัญญาด้วยไอ้ยาเสพติดเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ของคนอีกจำนวนมากเลยที่อยู่รายรอบเรานี่ถ้าเราเข้าใจเราแคร์กันเราถูกสอนกันว่าให้ดูแลกันให้ดูแลความสุขความทุกข์ของกันและกันเนี่ยนะเราเฉลี่ยสุขเราบรรเทาทุกข์ไปด้วยกันเนี่ยเด็กก็จะฟังแต่ถ้าเราไม่เคยเฉลี่ยสุขบรรเทาทุกข์ไปด้วยกันเลยเด็กไม่ฟังหรอกค่ะเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่มีตัวอย่างครับคุณยายครับมีถามมาว่าการเลี้ยงลูกแบบนี้คือหลายๆคนก็ทนไม่ได้นะก็ตามใจลูกนะตามใจลูกคิดแทนลูกทำอะไรแทนลูกสุดท้ายพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแบบตามใจจะได้ลูกที่โตขึ้นมาเป็นแบบไหนก็จะเป็นคนที่ตามใจตัวเองฮะก็เราเลี้ยงเขาแบบไหนเขาเป็นอย่างนั้นแหละครับกรรมยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละทำกรรมอย่างไรก็อย่างนั้นถ้าลูกยอมขอโทษนะคะเสียใจบ้างในเวลาที่เขาทำอะไรแล้วมันอาจจะพลาดไปนะแต่เราบอกว่าในความเสียใจเนี่ยมันยังมีความชื่นใจอยู่ที่เราได้เห็นว่าอย่างน้อยเราได้ทดลองเด็กก็จะไม่รู้สึกเสียใจนานคือเสียใจมันมีมันก็เป็นปุถุชนแต่ว่ามันจะไม่นานมันจะไม่สะอึกสะอื้นไปจนถึงหลงตัวเพราะเรายังพูดว่าหลอกตัวหลงตัวอยู่ใช่ไหมคะแล้วพอเราหลอกตัวหลงตัวเราลืมตัวลืมตัวภาษาธรรมน่ะดีมากลืมตัวตนของเราแต่ลืมตัวภาษาโลกเนี่ยมันจะเป็นความทุกข์มากเด็กที่หลอกตัวหลงตัวแล้วลืมตัวเนี่ยมันลืมความเป็นจริงของชีวิตครับให้ลูกผิดหวังบ้างร้องไห้บ้างเบือนหน้าหนีบ้างนะฮะจ้าจ้าเป็นธรรมชาตินะครับเลี้ยงลูกอ่ะของตกแตกได้บ้างแต่หนเดียวใจไม่แตกแล้วอย่างอื่นก็ดำเนินต่อไปคุณยายว่าการให้เด็กเรียนรู้กับการผิดพลาดหรือการแพ้มันอาจจะทำให้ลูกเราไม่ตายทั้งเป็นเพราะความหลงดีติดดีถือดีอวดดีเมาดีครับผมเคยเห็นนะฮะจานแตกแม่ไปตีจานนี่จานมันแตกลูกไม่ผิดหรอกจานมันแตกเงี้ยจริงจริงมีจริงๆนะคุณยายจ๋าเห็นเด็กไม่ได้ผิดแต่สิ่งนั้นผิดใช่แม่กำลังหลอกตัวเองแล้วหลอกลูกจานแตกก็จานแตกแค่ประโยคเดียวว่าหนูปลอดภัยใช่ไหมแล้วเราก็ลองมาวิเคราะห์ตอนที่กินข้าวว่าลองดูซิว่าจานจะไม่แตกยังไงได้อีกไม่ต้องมาบอกวิเคราะห์ว่าเธอดูซิว่าจานแตกเพราะอะไรฟังนะสองอันนี้ก็ต่างกันแล้วนะครับถ้าเราตั้งคำถามดีโดยถามว่าช่วยดูซิว่าเราจะไม่ทำจานแตกได้ยังไงในวิธีการที่ยังล้างจานอยู่นะไม่ใช่บอกห้ามล้างแล้วเพราะล้างแล้วแตกไม่ให้ล้างอย่างนี้ไม่ได้เลยนะโรงเรียนพ่อแม่ต้องเข้าใจในการคุณยายก็จะบอกว่าตั้งคำถามให้เป็นตั้งคำถามเป็นเนี่ยเข้าเส้นชัยไปแล้วเด็กเขาคิดเป็นอย่าเชื่อว่าเด็กคิดไม่เป็นแล้วเวลาที่คุณยายอ่านหนังสือให้เด็กฟังแล้วคุณยายก็เห็นเด็กหนึ่งคนเนี่ยมันเล่าเรื่องแบบที่มันมีประสบการณ์เนี่ยเราจะชื่นใจมากเลยเช่นเล่าเรื่องหนูนะ
เออแล้วในที่สุดเราจะโน้มไปกินพิซซ่าไปกินสปาเกตตี้อะไรเงี้ยเราก็เออฟังไปได้อ่ะเพราะว่าชีวิตของเด็กเขามันมีสิ่งเหล่านี้ไงเขาจะบอกอุ้ยไม่หนูต้องอยู่ในรูหนูสมัยนี้ไม่อยู่ในรูแล้วหนูไปกินพิซซ่ากับสปาเกตตี้แล้วเราก็ต้องยอมรับความเจริญเติบโตทางความคิดของเด็กครับคุณยายครับคำถามหนึ่งจากคุณแฮปปี้นะฮะทำอย่างไรให้ลูกเนี่ยไม่รู้สึกขาดพ่อเพราะว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะแยกทางกันกับสามีแต่มีความรักจากคุณตาแทนพอดิฉันเนี่ยพยายามให้ความรักเขามากๆก็คือให้ความรักไป2เท่าเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีพ่อแล้วแม่ก็ต้องเป็นทั้งพ่อและแม่คือดับเบิลความรักให้ลูกเลยน้องสาวก็จะบอกว่าเราอะสปอยลูกตามใจมากจนเกินไปคุณยายช่วยแนะนำลูกด้วยเจ้าคะเพิ่งแยกกันได้1เดือนไม่รู้จะดูแลลูกอย่างไรไม่ให้เขาขาดคือจริงๆลูกไม่ขาดแม่ขาดลูกไม่ขาดเด็กไม่ขาดทำไมยายพูดอย่างนี้เด็กพูดเลยว่าถ้าพ่อแม่อยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะกันแม่ทุกข์ขอให้ไว้ใจว่าเขาอยู่ได้ในสถานการณ์ที่พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเขาจะไม่ทุกข์นี่ลูกมันปลอบเราซะด้วยซ้ำลูกมันก็เบื่อนะพ่ออย่างแม่อย่างทะเลาะกันได้ทุกครั้งโดยอ้างมันเนี่ยอย่าคิดว่ามันไม่เบื่อนะคุณยายว่านะให้มันเป็นธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันอยู่ได้มันหย่าได้มันเดี่ยวได้มันคู่ได้ถ้าเราสามารถทำให้เด็กหนึ่งคนรับรู้ถึงความจริงและเขาอยู่กับความจริงได้อย่างมีภาพจำอยู่อย่างหนึ่งว่าคนเราเนี่ยความจริงจะเป็นยังไงจะยุ่งยากขนาดไหนก็ตามแต่สิ่งที่จริงคือเขาพ้นทุกข์ได้อันเนี้ยคือนอกจากจริงแล้วจะเรียกว่าแจ้งเลยให้เด็กรู้จริงอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องให้เด็กรู้แจ้งด้วยงั้นการว่ารู้แจ้งเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับคุณยายในพรรษานี้เราต้องรู้จริงรู้แจ้งนะไม่ใช่แค่รู้จำเล่านิทานเด็กเรื่องหนึ่งแค่รู้จำแล้วก็จำมาตั้งแต่สมัยไหนก็ต้องเป็นอย่างนี้หนูต้องเป็นอย่างนี้ก็หนูสมัยมันไปอีกเรื่องหนึ่งมันก็ต้องให้รู้แจ้งแบบมันแหละมีหนึ่งคำถามที่ในสังคมชอบพูดกันเยอะค่ะคุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่บางท่านก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาสอนลูกจะไม่ตีแล้วหรือแม้กระทั่งครูบางท่านที่เป็นยุคเก่ากับยุคใหม่ก็จะแบบบางทีมันต้องตีเพื่อให้เด็กเนี่ยจะได้รู้ว่าเขาทำผิดแต่ว่าตีแค่ไหนหนักเบาแค่ไหนนั่นก็อีกเรื่องนึงครับทีเนี้ยก็เลยมีสองเหมือนสองทฤษฎีเถียงกันว่าตกลงตีหรือไม่ตียังไงดีถึงเป็นการสอนที่ดีจริงๆแล้วไม่ใช่ทฤษฎีตีหรือไม่ตีต้องถามว่าตีอะไรตีอย่างไรสิ่งที่ตีนั้นมีผลคืออะไรตีเหล็กตอนร้อนก็ได้อาวุธจริงไหมคะตีตอนมีอารมณ์ของแม่เนี่ยก็ตีใจเลยนะใจลูกแตกไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าใช้อารมณ์ของแม่ตีหัวใจของลูกถ้าเราเปลี่ยนการดึงลูกของเราเข้ามากอดเปลี่ยนจากการที่จะตีเขาเอาลูกเข้ามากอดแล้วบอกว่าเสียใจแม่ก็รู้แม่เสียใจหนูก็รู้แต่ในความเสียใจเนี่ยเราให้มันสั้นที่สุดเลยนะค่ะแล้วมาหาวิธีการสิจะอยู่กับใจที่ไม่เสียได้ยังไงอันนี้มันคือการต่อยอดอ่ะนี่คุณยายพยายามพูดเรื่องการตั้งคำถามกับเด็กและพยายามที่จะใช้ทุกสถานการณ์เวลาได้เหมือนถูกรางวัลต้องสอนยังไงเวลาสูญเสียต้องสอนยังไงตอนที่ได้สอนยังไงตอนเสียยังไงเพราะเด็กจะต้องเรียนรู้ว่าโลกนี้มันมีการได้การเสียไม่ใช่ได้อย่างเดียว หรือเสียอย่างเดียวมันมีเกิดมีดับมีมามีไปมีเกิดมีตายเพราะฉะนั้นการจากพรากมีอยู่ตลอดเวลาความรักมันมีความจากพรากอยู่กับเราตลอดเวลาแต่ในความจากพรากนั้นมันยังมีความสุขที่ได้รักต้องทำให้ดูในปัจจุบันขณะในสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันขณะเลี้ยงลูกยังไงให้ลูกมีความประจักษ์แจ้งกับใจตัวเองว่าเมื่อได้อย่าดีใจจนกระทั่งหลงเมื่อเสียอย่าเสียใจจนกระทั่งหลงลืมการได้การเสียเป็นหนึ่งในโลกที่เธอจะต้องเจอชนะแพ้เป็นหนึ่งในโลกที่เธอจะต้องเจอกินอะไรอร่อยไม่อร่อยเป็นหนึ่งที่เธอจะต้องเรียนรู้สวยไม่สวยเป็นเรื่องที่เธอจะต้องผ่านมันไปให้ได้ชนะแพ้เนี่ยอย่างที่ถามเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอย่าไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันจะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างหลงทาง
ครับค่ะคุณปัญจมาศถามแบบนี้ค่ะคุณยายจ๋าบอกว่าคุณยายจ๋าคะครอบครัวรอบตัวหนูคือหนูเป็นแม่นี่น่าจะเป็นคำถามจากคุณแม่เด็กช่วงรอยต่อ14ถึง16ปีตอนนี้หนูเองกำลังเผชิญทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงทั้งของลูกทั้งของครอบครัวค่ะอยากรวมตัวเป็นครอบครัวมาเข้าคอร์สแบบ Family Camp บ้างแต่ไม่รู้จะทำยังไงอยากให้คุณยายช่วยเหลือเหมือนเปิดทางว่าจะทำยังไงดีถึงจะมาได้จริงๆเด็กอายุ11 12ในกะโหลกยังไม่สติดกันเลย13 14เนี่ยเริ่มแล้วนะคะฮอร์โมนเริ่มมาบังคับไม่ได้เพียงแต่เราจะต้องหาสิ่งที่เขาสนใจให้เจอแล้วไปทำอะไรที่เขาสนใจด้วยกันเช่นเขาชอบเดินป่าเขาชอบสร้างบ้านเขาชอบปลูกผักเขาชอบทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไปอยู่ตรงนั้นกับเขาแล้วเราได้เรียนรู้ไปด้วยกันอันนี้นะคุณยายว่าน่าจะเป็นเทคนิคนะ คือมาที่นี่ถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจอยากมาเขาไม่มาหรอกอย่างเด็ก ISV เนี่ยบางคนดูคุณยายเป็นไอดอลเด็กจะชอบมากเลยเดี๋ยวคุณยายก็ไปพูดตรงนู้นเดี๋ยวคุณยายก็ไปพูดตรงนี้แล้วมันก็บอกว่าคุณยายเหาะเอาครับ คือเราก็เป็นตัวอย่างไอดอลของเด็กที่บอกว่าเด็กก็ไม่ได้ชอบวิธีการที่จะอยู่ในกรอบบังคับแต่เขาสามารถที่จะสร้างไอดอลของเขาขึ้นมาได้แล้วในที่สุดเขาจะมีตัวเองเป็นไอดอลอันนี้ซึ่งคุณยายคิดว่าวิธีนี้ดีกว่าเป็นการสอนธรรมะที่คุณยายว่าร่วมสมัยมากเลยนะมาที่เรื่องของการเลี้ยงดูกันบ้างนะฮะคุณยายจ๋าสมัยนี้เขาบอกว่าการเลี้ยงดูของพ่อกับแม่เนี่ยหนึ่งคือลูกมักมีพฤติกรรมแปลกๆอาจจะพัฒนาการช้าบ้างส่วนบางคนบอกโตไปเด็กมีการเสพความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพิ่งเป็นข่าวคุณยายอายุ12ปีเป็นหัวหน้าแก๊งปาหินโอ้ปาก้อนบะเริ่มเทิมเลย12ปีฮะคุณยายจ๋ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยุคสมัยมันเป็นการเลี้ยงดูหรือมันเป็นอะไรฮะคุณยายว่าการเรียนแบบเด็กขนาดนี้กำลังเรียนแบบมากกว่าเรียนรู้เพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่เป็นครูทำให้ลูกดูมีความสุขให้ลูกเห็นกล้าพูดในทุกเรื่องที่ลูกจะขอโทษนะคะสงสัยได้ลูกคืออย่ากล้าพูดเวลาที่เราพูดแล้วเด็กมันตั้งคำถามเราไม่รำคาญมันไม่ได้เลยนะอย่างคุณยายเนี่ยถามเด็กว่าแล้วมันไปไหนแล้วมันตัวผู้ตัวเมียมันร้องยังไงแล้วมีร้องอย่างอื่นอีกไหมลูกเด็กมันจะมีจินตนาการมากเลยอ่ะคือสูตรสำเร็จของชีวิตมันไม่มาจากการท่องจำนะมันมาจากการตั้งคำถามมนุษย์จะพ้นทุกข์ได้ไหมเนี่ยเป็นการตั้งคำถามพระบรมศาสดานะพวกบรรดาศาสดาเอกของโลกคือเติบโตจากการตั้งคำถามครับเมื่อเราตั้งคำถามว่ามันจะไปได้ไหมถ้าบอกไปได้โดยอะไรบ้างอ่ะก็ว่ามาแล้วในที่สุดเราก็เห็นว่าอะไรล่ะที่เราทำได้ตอนนี้ที่จะทำให้เราไปถึงมันก็จะเกิดความร่วมมือการแชร์การแคร์การเล็กสเปกฉะนั้นเด็กบังคับไม่ได้มาที่นี่เขาก็ไม่มีความสุขเพราะเขาไม่ได้อยากมาก็ต้องถามพวกกลุ่ม Family Camp ว่าที่ลูกจัดกระเป๋าเนี่ยลูกมีความสุขที่อยากมาใช่ไหมล่ะบังคับได้ไหมล่ะอีแม่ที่ไม่อยากมาอีพ่อมึงก็ต้องว่าลูกมึงจะมาเนี่ยเงี้ยเพราะที่นี่มันสนุกสำหรับเด็กวัยเนี้ยเงี้ยค่ะค่ะมีคุณแม่ท่านนึงค่ะคุณยายจ๋าคุณถนอมรัตน์บอกว่ากราบเรียนถามคุณยายหน่อยนะคะลูกสาวมีแฟนในวัยเรียนทั้งที่เตือนลูกแล้วลูกก็เถียงแม่คุณยายพอจะชี้ทางสว่างให้กับหนูได้ไหมคะว่าต้องทำยังไงตอนนี้ลูกเนี่ยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี4แล้วค่ะก็ถามเขาว่าไอ้ที่เขาเถียงเนี่ยเขาสุขหรือเขาทุกข์ถามเขาว่าเขากำลังจะบอกอะไรแม่ถามเขาว่าแม่มากเกินไปตรงไหนหนูถึงได้ตั้งกาดทันทีที่แม่พูดถามสิ่งที่มันเข้าไปในใจเขาว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีแม่หนูพึ่งตัวเองได้แม่ก็หายห่วงตอบแม่ในเรื่องที่แม่ถามเข้าไปในใจเขาว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีแม่แม่จะอยู่ในใจของเธอได้ยังไงเธอบอกแม่เพราะแม่จะทำตอนนี้เลยแม่จะอยู่ในใจของลูกได้ยังไงเพราะทุกวันนี้ไม่ว่าแม่จะไขกุญแจดอกไหนเธอก็ตั้งกาดอยู่ตลอดเวลาก็ถาม มหาวิทยาลัยปี4อ่ะคุยรู้เรื่องแล้ว อันนั้นปี4คุยรู้เรื่องนะคะ คุณยายค่ะเจอคำถามนี้แล้วเก๋ว่าแบบคนเรามันมีทุกมุมคำถามจริงมีคุณแม่ท่านนึงบอกว่า
คุณแม่จากภูเก็ตค่ะคุณยายอยากถามว่าร้องในวัยอนุบาลเนี่ยอยากได้อะไรหรอต้องได้เดี๋ยวนั้นเลยไหมอ่ะมีวิธีไหนจะช่วยได้ไหมคะอันนี้ลูกอยู่อนุบาลคืออนุบาลเนี่ยนะคุณยายว่าถ้าเขาได้โดยการสปอยของแม่คือความสุขของเด็กอนุบาลต้องมาจากการซื้อเนี่ยแม่เตรียมจนได้เลยแต่ถ้าเด็กมีความสุขที่ได้สร้างล่ะเปลี่ยนความสุขที่เกิดขึ้นได้จากการซื้อเป็นการสร้างสิเพราะสุขเมื่อเสพเนี่ยแม่คือขอโทษนะคะคนหาเงินเลยแต่ถ้าสุขเมื่อได้สร้างแม่คือครูพ่อแม่คือครูของเด็กเด็กคือครูของเราเพราะฉะนั้นสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้เนี่ยเป็นความสุขที่พ่อแม่ต้องทำให้ดูแล้วมีความสุขที่ทำอย่างนั้นให้เห็นค่ะขอบอกว่าความสุขมีได้หลายระดับสุขเมื่อเสพก็หาเงินไปสุขเมื่อสร้างยิ่งสร้างยิ่งสุขสนุกแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้และอาจจะเป็นนักธุรกิจที่ขายเมล็ดพันธุ์ที่ตัวเองเพาะได้เลยอย่างเช่นเด็กเนี่ยจะกินถั่วงอกเด็กไม่กินผักเด็กไม่กินผักทำยังไงก็ทำให้เด็กมีความสุขที่ได้ปลูกผักพอเด็กมีความสุขเห็นการเติบโตของผักเด็กจะกินผักแบบกินอะไรคะชีวิตเพราะมันคือความสุขของเขาและในที่สุดเขาก็จะมีมุมเล็กๆที่ขายผักขายผักเอาเงินไปไหนคะเอาไปสร้างสาธารณะของโรงเรียนเขาก็กลายเป็นผู้สร้างแทนที่จะเป็นผู้รับคือขยับการทำงานของความสุขออกไปจนกระทั่งสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้อย่าจมอยู่แค่เด็กอนุบาลกับสุขเมื่อเสพครับวิธีการเลี้ยงลูกครับคุณยายจ๋าบางบ้านเนี่ยพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาทำงานเนาะต้องเอาไปฝากไว้กับปู่ย่าตายายก็ว่ากันไปนะฮะคราวนี้จะมีวิธีการหลบลูกยังไงอันนี้เขาถามมานะคุณยายจ๋าเคยเป็นไหมพอเราจะเอาไปฝากปุ๊บเราจะหนีมาลูกร้องไห้เราต้องพยายามแบบให้ลูกหลับก่อนแล้วเราหนีอย่างงี้นะฮะเขาถามมาแบบนี้ว่าฝากไว้กับปู่ย่าค่ะเพราะแม่ทำงานพอวันหยุดจึงไปหาลูกแต่พอจะกลับเนี่ยลูกร้องไห้ตามตลอดรู้สึกสงสารลูกจริงๆทุกครั้งเลยต้องแอบหนีกลับทุกครั้งวิธีนี้ดีไหมคุณยายหรือว่าควรใช้วิธีไหนดีเจ้าคะเพื่อจะให้ลูกเข้าใจคือจริงๆคุณยายเป็นเด็กคนนั้นเลยนะเมื่อประมาณสักแบบโอ้โห60กว่าปีที่แล้วที่เป็นเด็กที่แบบพ่อแม่เอาไปไว้กับโรงเรียนซึ่งก็ต้องไปอยู่กับคนอื่นพอแม่มาเนี่ยดีใจแต่ร้องไห้น้ำตาไหลเมื่อเห็นแม่ดีใจแต่ร้องไห้เพราะฉะนั้นเราก็จะคอยจ้องว่าเมื่อไหร่แม่จะหายไปเราไม่อยากเห็นการที่แม่ไป อันนี้เราต้องเข้าใจเด็กก่อนแต่แทนที่แม่จะหนีเราขอโทษนะคะเราอยากได้แม่ที่บอกเราว่าแม่อยู่ในตัวหนูแม่จะอยู่หรือแม่ไม่อยู่หนูกอดตัวเองไว้นะลูกแม่อยู่ในตัวหนูและหนูกำลังกอดแม่ด้วยทำไมเราไม่หันไปพูดกับเรื่องหัวใจครับเวลาที่หนูคิดถึงแม่หายใจเข้าหนูเอาลมหายใจของหนูบอกรักแม่มาเลยนะหายใจเข้าแม่อยู่ในตัวหนูหายใจออกหนูบอกรักแม่มาดังๆในทุกลมหายใจเข้าของแม่แม่รักหนูหายใจออกทุกครั้งแม่ส่งความรักมาให้หนูนี่คือการพูดคุยเลยไม่เห็นต้องหนีเลยถ้ามันก็เป็นความจริงเพราะวันหนึ่งเราก็จากตายเราหนีลูกเราตายไม่ได้หรอกเราก็ตายแน่ๆอยู่แล้วแต่เราอยู่กับเขาอย่างที่เราไม่ลืมตาโพงเอามือก่ายหน้าผากแล้วห่วงเขาดีกว่าไหมสอนเขาเลยว่าเราลมหายใจเดียวกันแม่กับหนูมีลมหายใจเดียวกันเวลาที่จิตเราสงบเราพบกันเสมอเลยลูกอันนี้หลายครอบครัวอ๋อเลยนะไม่ค่อยมีคนถามแบบนี้เนาะคือเนี่ยถ้าก็ไม่ถามมาผมก็ลืมไปแล้วว่าหลายครอบครัวต้องใช้ชีวิตแบบนี้คือเอาไปฝากไว้กับปู่ย่าตายายแล้วแม่เนี่ยต้องหนีอ่ะหนีลูกเอาไปให้หลับบ้างกินข้าวอยู่แล้วก็รีบวิ่งหนีขับรถหนีลูกเงี้ยลูกก็เกิดปมที่จริงคุยกันแบบที่คุณยายจ๋าบอกคุยกันเคลียร์กันเลยบางบ้านมีปัญหาเลี้ยงเองก็มีปัญหาค่ะมาจากภูเก็ตอู้นี้คนรับชม800กว่าแล้วนะคะจากภูเก็ตเยอะมากจริงค่ะคุณยายคุณมณพัฒน์บอกว่ากับเรียนถามคุณยายนะคะคือมีลูก2คนคนโต5ขวบคนเล็กเนี่ยขวบกว่าๆพี่เขาชอบพูดกับแม่คือพูดกับดิฉันว่าแม่รักน้องไม่เท่ากันรักเราไม่เท่ากันรักน้องมากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่ะดุเขาทุกครั้งที่เล่นกับน้องแรงๆแล้วก็ชอบให้เขาเนี่ยฝึกที่จะช่วยเหลือน้องแม่เองเวลาลูกพูดแบบเนี้ย
รู้สึกไม่ค่อยโอเคเหมือนกันนะคะช้ำใจอยู่เหมือนกันแม่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงคะจากภูเก็ตค่ะคุณแม่ส่งกำลังใจไปให้แม่ๆที่ภูเก็ตและที่กำลังดูอยู่ทุกคนเลยลูกวิธีการที่เราจะทำความเข้าใจกับลูกเนี่ยลองทำให้เขาเห็นใจเราให้เขาเห็นใจแม่อย่าสั่ง5ขวบกับ1ขวบเนี่ยโดยธรรมชาติของแม่คุณเห็นใช่ไหมว่าคุณจะดูแลคนที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้ถ้ามีลูกเท่ากันมีแฝดคนไหนที่ตัวเล็กกว่าแม่จะใส่ใจมากเพราะอะไรเพราะว่าใจของแม่เนี่ยมันเป็นหัวใจของผู้รับใช้และหัวใจของโพธิสัตว์ที่จะดูแลคนที่อ่อนแอกว่าเสมอรักลูกนะรักเท่ากันแต่ให้การโปรเทคเนี่ยจะให้ไอตัวที่เล็กกว่าเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ลูกเห็นใจเราเรื่องนี้การที่แม่ดูแลน้องเพราะน้องยังพึ่งตัวเองไม่ได้หนูพึ่งตัวเองได้หนูช่วยแม่ดูแลน้องนะแล้วดึงเขาขึ้นมาเป็นอัศวินการดึงเด็กออกมาแก้ปัญหาได้ให้คนอื่นเป็นเขาจะเป็นอัศวินเด็กอนุบาลของเราเนี่ยพออนุบาลหนึ่งมันรอว่าเมื่อไหร่เนี่ยมันจะขึ้นเป็นอนุบาลสามมันจะเป็นอัศวินดูแลน้องอนุบาลหนึ่งเพราะมันเห็นความอบอุ่นของพี่อนุบาลสามที่ดูแลมันจะไม่มีความริษยาแข่งขันเปรียบเทียบไม่มีมันจะมีแต่ความเห็นอกเห็นใจต้องให้เด็กเห็นอกเห็นใจกันสถานการณ์ในบ้านนี่ก็ต่างๆนานานะครับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเนี่ยก็ต้องรบกันหน่อยนะแต่ก็ต้องมีกลยุทธ์นะฮะคุณยายจ๋าเจอลูกชาย7ขวบมาขอตังค์ครับคุณสุภัสสรบอกมาขอตังค์หลายครั้งแล้วเราก็ให้ลูกพอขออีกแล้วแม่ไม่ให้ลูกงอนใส่นะแล้วลูกพูดกับแม่ไงรู้ไหมไม่ให้ใช่ไหมเดี๋ยวจะไปขายขวด เดี๋ยวจะไปขายขวดนะซึ่งลูกคิดว่าจะขายขวดเนี่ยจะต้องได้ใบละ20บาท5ใบซึ่งจริงแล้วถ้าเอาไปขายคงไม่เกิน5บาทแม่ควรจะพูดกับลูกยังไงคือลูกเริ่มมีจินตนาการว่าถ้าแม่ไม่ให้เดี๋ยวเก็บขวดในบ้านขายเลยแม่อย่างเงี้ยฮะคือจริงๆคุณแม่ว่ามันเป็นบทสนทนาที่ดีมากนะตอนเนี้ย ถามว่าเงินมาจากไหนแล้วเงินจะไปไหนพูดเรื่องนี้เลยการมากันไปเงินมาจากไหนแล้วเงินจะไปไหนถ้าเขาบอกว่าเขาขายขวดเงินได้จากการขายขวดขวดมาจากไหนแล้วขวดจะไปไหนไล่ไปเรื่อยๆก่อนสนุกมากเลยค่ะเรื่องนี้ข้าวมาจากไหนแล้วข้าวจะไปไหนเด็กรุ่นใหม่บอกข้าวมาจากโลตัสอนุบาลบอกข้าวมาจากถุงไม่เห็นแม่แต่ลูกชาวนาบอกข้าวมาจากเม็ดข้าวที่หวานลงไปในดินน้ำเห็นไหมพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันไฟขึ้นฝนตกจากฟ้าลมพัดอ่อนๆลากข้าวอย่างลงไปมีดินแล้วก็มีรวงข้าวที่อุดมโน้มลงนี่คือบทสนทนาที่เล่ากันมามากมายแล้วโรงเรียนอนุบาลคุณยายก็พูดเรื่องนี้เด็กมันตอบจริงข้าวมาจากถุงเราก็ว่าตลกนะพอถอมมัธยมมันบอกข้าวมาจากโลตัสว้าวเก๋เก๋มากค่ะนี่เป็นแบบบททดสอบคุณแม่คุณลูกสนุกนะเดี๋ยวกลับไปไล่ที่บ้านกับหลานบ้างแล้วเริ่มพูดแล้วเริ่มถามคุณยายจ๋าครับพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นบ้างนะครับอันนี้ส่งเข้ามาจากคุณวริดานะฮะเราก็ถูกสอนให้มีเมตตากับคนใช่ไหมเจอใครเราก็ไปช่วยแต่พอกูเดือดร้อนขออภัยใช้คำนี้นะไม่เห็นมีใครช่วยกูเลยแล้วเราควรจะช่วยคนอื่นต่อเลยอย่างเงี้ยช่วยค่ะยังต้องช่วยค่ะคุณแม่เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของกฎแห่งกรรมศรัทธาด้วยคุณให้เขาก่อนวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าความสุขในการให้เนี่ยมันทำให้คุณสามารถเห็นเลยว่าเวลาคุณรับวันหนึ่งคุณรับด้วยความถ่อมตัวและกตัญญูจริงๆมันไม่ใช่รับเพราะคุณต้องให้ฉันให้เธอต้องให้ฉันไม่ใช่ฉันมีความสุขที่ให้เธอและขอบคุณที่เธอให้โอกาสฉันได้ให้เหนือทุกนะเนี่ยลองสร้างกลไกของการทำงานที่ลึกซึ้งเช่นนี้เถอะ Family Camp โรงเรียนพ่อแม่โรงเรียนล่มโพล่มไทรสายใยครอบครัวสิ่งเหล่านี้บรรพบุรุษของเราทำมาจึงถึงมันถึงได้มีการเนี่ยค่ะอุทิศ
แม้แต่ตายไปแล้วคนชาวกะเหรี่ยงเนี่ยถามว่าทำไมให้กับข้าวที่ดีสุดกับเราทุกวันทุกวันแล้วเขาก็ดูบ้านเล็กกับเราเราก็เกรงใจนะโอ้เขาพูดแล้วเราชื่นใจเขาบอกว่าเขายังให้บรรพบุรุษเขาเขาไม่ได้ให้เราเราเป็นผู้ไปรับแล้วขอบคุณเขาเขาบอกเขาขอบคุณนะคะคุณแม่เนี่ยดูสิดูเนี่ยวันน่ะขอบคุณนะคะที่ทำให้บรรพบุรุษของเขาเนี่ยยังได้กินเพราะเขายังให้เราอยู่เนี่ยถ้าหนูเห็นเนี่ยชุมชนกะเหรี่ยงที่คุณยายไปเห็นไหมคะคนรับบาตรเนี่ยไปรับด้วยความถ่อมตัวมากแต่เขาเนี่ยก้มลงกวดน้ำแล้วขอบคุณเราว่ายังทำให้เขายังมีโอกาสได้ให้ลูกจ๋าลองฝึกเด็กเหล่านี้ทำไมเขาให้ความศรัทธาในการให้เพราะเขาเชื่อว่ายิ่งให้เขายิ่งเบายิ่งเอาเขายิ่งหนักนี่แหละอันนี้นี่ที่เกิดขึ้นเมื่อ2วันนี้เองนะเมื่อวันที่15ที่เราไปรับบิณฑบาต16เนี่ยค่ะมีคุณแม่ท่านนึงบอกว่าขอถามคุณยายค่ะคุณนิวจอยบอกว่าหนูเลิกกับแฟนแต่ก็คงมีลูกอ่ะค่ะเขาบอกว่าคือพ่อเนี่ยเขาห้ามเจอกันไม่ทราบว่าห้ามเจอกับคุณแม่หรือคุณลูกแต่ว่าคำถามของคุณนิวจอยบอกว่าเด็กอ่ะหรือลูกของเราต้องโทรหาพ่อเห็นแล้วสงสารลูกมากเลยค่ะต้องปลอบยังไงดีคะคือจริงๆกลับไปที่ประเด็นของการพูดเรื่องใจอย่าส่งเสริมให้เด็กโกหกข้อห้ามบางอย่างทำให้หลานโกหกเพราะไม่อยากให้พ่อแม่เสียใจโกหกเพราะไม่อยากให้คนที่เรารักเนี่ยไม่สบายใจแต่ความต้องการของเขามีอยู่เราคุยกันแบบมีศีลโดยที่ไม่ต้องบอกว่าโกหกไม่ดีแต่เราบอกเขาเลยว่าอะไรที่หนูบอกเราตรงไปตรงมาถือว่าหนูไว้ใจศีลมันต้องมีความเป็นปกติที่ไว้ใจพูดกับเราได้ทุกเรื่องจงไว้ใจว่าแม่จะฟังหนูได้ทุกเรื่องและหนูมีสิทธิ์ที่จะสื่อสารกับคนที่หนูรักหนูมีสิทธิ์ที่จะบอกความรักของหนูกับคนที่อยู่ในตัวหนูนะลูกอย่าทำลายหัวใจของลูกและเมล็ดพันธุ์แห่งความรักที่เขามีต่อคนที่เขารักเลยค่ะครับอีกคำถามหนึ่งนะฮะเรื่องของการมีแฟนของลูกครับคุณยายจ๋าแม่ก็ชอบสอนลูกนะว่ามีรักในวัยเรียนมันไม่ดีนะฮะเราก็ถูกปลูกฝังกันมาแบบนี้แต่สมัยนี้ม.ต้นก็มีแฟนกันเต็มเลยนะครับคุณยายจ๋าแม่จะอยู่กับลูกที่เริ่มมีแฟนตั้งแต่ม.ต้นได้ยังไงคือเด็กมันเดี๋ยวนี้มันแบบเริ่มชอบผู้ชายเริ่มมีแชทเริ่มมีไลน์ต่างๆแม่ก็ปวดใจบางทีไปกีดกันก็เตลิดเปิดเปิงไปกันใหญ่เลยฮะความรักต้องช้าๆความรักมีหลายรูปแบบความรักเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตสดชื่นงอกงามแต่รักอย่างไรวิธีการที่บ่งบอกถึงความรักรักอย่างจบลงด้วยเซ็กนี่รักไม่เป็นเพราะเซ็กไม่ใช่ความรักเป็นความต้องการทางร่างกายที่มันมีเขาเรียกช่วงพีเรียดของมันฤดูกาลของการเจริญพันธุ์เรื่องนี้มีอันเนี้ยแม้กระทั่งผู้หญิงที่กำลังมีเมนเนี่ยช่วงนั้นจะมีความรู้สึกอย่างเงี้ยมันเหมือนสัตว์ที่เวลามีฤดูอ่ะมันจะมีความต้องการทางเพศนี่เป็นเรื่องธรรมชาตินะที่กำลังพูดอยู่เนี่ยแต่เราต้องผันพลังงานที่จะไปจมอยู่กับเรื่องเซ็กแทนที่จะไปดูหนังสือโป๊เกมโป๊สยิวอะไรไม่แล้วก็ไปออกกำลังกายแล้วก็ผันพลังงานรู้อาหารการกินกินหวานมันไปกระตุ้นราคะเบาหน่อยกินเผ็ดมันไปกระตุ้นเรื่องนี้ความร้อนเบาหน่อยเพราะพ่อแม่ต้องรู้จักความประณีตในการเลี้ยงดูอันนี้คุณยายครูภาวนาว่าได้รักในสอนละเอียดเลยลูกแล้วถ้าความรักนั้นไม่ถูกต้องต้องชักสะพานหนียังไงครับความรักจึงเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้เราอาจจะลองมาทำความรักในอาหารการกินที่จะทำให้สุขภาพดีและพลังงานในการไหลไปสู่ความต้องการทางเพศมันน้อยลงอะไรเงี้ยมันทำได้หมดนะคะครับทำได้ลูกแม้กระทั่งอาหารการกินที่ใส่เคมีเนี่ยดูสิลูกเราเนี่ยต้วมเตี้ยมตุ้งติ้งกันไปหมดแล้วเพราะว่าไอ้สะยาฆ่าแมลงมันทำลายระบบของการควบคุมเพศทำไมเราถึงต้องทำอะไรกันเยอะแยะก็เพราะว่าอะไรเราปล่อยปะละเลยกับความรักที่ทำให้ชีวิตงอกงามไปเยอะแล้วนี่ถ้าหนูยังมาทันหนูยังเป็น Family Camp
คุณยายก็สอนหมดเลยนะเรื่องเนี้ยเด็กพับผ้าห่มยังไงพับที่นอนยังไงพับแม้กระทั่งเขารู้สึกภาคภูมิใจได้ว่าวันนี้เมื่อเขาหันกลับมาในการตื่นของเขาเนี่ยเขาเห็นความมีระเบียบวินัยที่เขาภาคภูมิใจที่เขาพึ่งตัวเองได้เหมือนเรามีบ้านของเราเป็นห้องเรียนห้องแรกที่ลูกจะต้องพึ่งตัวเองได้และช่วยตัวเองเป็นนะคะเนี่ยค่ะถามคุณยายจ๋าก่อนนะครับตอนนี้10โมงอีกแล้วคุยกับคุณยายจ๋าเมื่อไหร่เนี่ยมันเพลินเพลินนะฮะต่อเวลาอีกนิดได้ไหมครับได้ได้ใช่ไหมฮะค่ะคุณยายอยากจะให้กำลังใจท่านที่กำลังดูอยู่ว่าในทุกคำถามที่คุณยายตอบเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้บางครั้งเราเคยผิดหวังล้มเหลวในการที่จะคุยกับหัวใจของตัวเองมานักต่อนักแล้วเราลงแต่เวลาของเราเหลือสั้นลงความตายเหมือนมัจจุราชที่จะมาเด็ดหัวใจของเราเงื้อมือจะฟันเราอยู่ตลอดเวลาโปรดอย่าตายทั้งเป็นคุณยายตอบได้คำถามเนี่ยแต่เมื่อฟังคำตอบแล้วเนี่ยต้องไปเป็นนักลงทุนนะต้องทดลองทำแล้วถ้าทำแล้วมันยังไม่ได้มาถามอีกยายยินดีตอบค่ะคือการตอบคำถามหรือว่าธรรมะสวัสดีที่เราช่วยกันกระจายบางทีช่วยเหลือได้หลายชีวิตเลยนะคะมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งคุณมาลัยค่ะบอกว่าคือฟังคุณยายมานานแล้วเพิ่งเรียนรู้ได้ไม่กี่ครั้งที่ผ่านมาเองคือความกดดันในชีวิตเขามีมากค่ะโดยสรุปแล้วลูกที่เขาเลี้ยงอยู่เป็นดาวซินโดรมเป็นผู้พิการแต่พอจะช่วยเหลือตัวเองได้เขาก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็เอาความกดดันจากภายนอกอ่ะมันลงที่ลูกบ้างตีลูกบ้างทำร้ายหัวใจลูกบ้างพอฟังคุณยายมาเรื่อยๆอยากกราบขอบพระคุณคุณยายทำให้เขาหันมาดูแลหัวใจเขาหัวใจลูกเริ่มปฏิบัติธรรมรักษาศีลแม้ว่ามันจะขาดไปบ้างข้อ2ข้อแต่ก็เลิกแบบที่จะเอาอารมณ์ไปลงกับลูกได้มากขึ้นนะคะอนุโมทนาอนุโมทนาสิลูกสาธุเราฟังอย่างเงี้ยเด็กดาวเนี่ยนะเด็กน่ารักแค่เขาพึ่งตัวเองได้และอย่าบังคับเขาให้เหมือนเด็กคนอื่นมีน้ำใจมากเหมือนดอกบัวที่เปราะบางทรงกลิ่นหอมอ่อนๆถ้าเราฟังเขาหน่อยโถมีเด็กดาวอยู่คนที่หุบเขาโพธิสัตว์ใส่บาตรคุณยายใจถูกบ้างผิดบ้างแค่คุณยายเอามือจับไปจับหัวใจตัวเองโอ้ยอายอายรายละเอียดเหล่านี้มันชื่นใจจริงลูกเราเนี่ยไม่มีใครมาอยู่กับเราโดยบังเอิญนะไม่เกิดเป็นลูกใครโดยบังเอิญนะขอบคุณลูกทุกวันที่ทำให้แม่มีความสุขแม้เขาอาจจะเป็นดาวซินโดรมแต่เขาทำให้แม่มีความสุขยายว่าน่ารักและที่สำคัญสำหรับคุณยายถ้าเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเขาจะไม่ได้ทำอะไรเลวอีกเลยรักเขาอย่างที่เขาเป็นและใจไม่เป็นทุกข์เดี๋ยวเขาก็ได้เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างคนที่เขาก็ปฏิบัติแบบเขาได้ศีลบริสุทธิ์แบบเขาได้เขาพ้นทุกข์แบบเขาได้จงเชื่อมั่นในศักยภาพของการเป็นมนุษย์ในหัวใจของคนทุกคนที่ฝึกหายใจอย่างมีสตินะเดี๋ยวคุณยายจะสอนให้เด็กพวกนี้นะเลี้ยงม้าที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณยายมีคนมาถวายม้าลูกม้า4ตัวตอนนี้อยู่ในท้องแต่6เดือนถึงจะเอาเข้ามาได้ตอนนี้ปลูกหญ้าม้าแล้วเด็กจะได้เลี้ยงม้าแล้วม้าพวกนี้จะเยียวยาเด็กเหล่านี้เห็นมั้ยเวลาคุณยายพูดถึงเด็กเหล่านี้ยายยังมีความสุขเลยครับอีกสักคำถามหนึ่งสุดท้ายนะครับให้คุณยายปลดล็อกพ่อแม่เนี่ยเป็นข่าวมาโดยตลอดนะฮะพ่อแม่ที่มีลูกเป็นแว้นกับสกอยเนี่ยปวดหัวมากผมทำข่าวกับคุณกมลพรนี่ทุกวันเลยปัญหาแว้นสกอยพ่อแม่เหล่านี้ต้องทุกข์ใจมากๆแต่หาทางออกไม่ได้ถ้ามีลูกเป็นแว้นกับสกอยเนี่ยมันจะสื่อสารกับลูกยังไงฮะน่าทุกข์ใจน่าทุกข์ใจวันก่อนเนี่ยคุณยายคือตอนเนี้ยหลายคนถามว่าคุณยายใช้เครื่องมือเพื่ออะไรคุณยายไปดูไอ้ที่เข้าดังๆทั้งหลายแล้วก็ไปดูว่าเฮ้ยทำไมยอดวิวมันเป็นล้านเป็นหลายล้านก็จะมีอยู่2เวอร์ชันเวอร์ชันหนึ่งคือคนที่กำลังอ่อนแอแล้วลุกขึ้นมาช่วยตัวเองโอ้อันนี้ก็สร้างแรงบันดาลใจมากับอีกกลุ่มนึงตอบคำถามนะครับมันจะสกอยหรือแว้นหรือมันจะอะไรกันยายก็ไม่รู้ภาษาเขาแล้วนะต
แต่มันเต็ดกันเป็นถนนแล้วหนึ่งในนั้นคือแม่ของเด็กเหล่านั้นที่เต้นด้วยไอ้ก้าไอ้ท่าการกระดกหน้ากระดกหลังเหมือนผสมพันธุ์เนี่ยมันกลายเป็นท่าฮิตของเด็กในชนบทเราไปได้อย่างไรการแห่นาคการเข้าวัดการเทศกาลทำไมมันจะต้องมีถนนที่มันทำตามๆกันจนกระทั่งเขาก็ส่งเข้ามาให้คุณยายดูมีคนหนึ่งเขียนว่าดูแล้วร้องไห้เลยไม่รู้จะตอบไงคุณยายไม่ร้องไห้แต่นั่นเป็นสิ่งที่มันสร้างปุ๋ยให้คุณยายต้องทำงานธรรมะถามว่าพระคุณเจ้าและคนแถวนั้นที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านทำอะไรสิ่งไหนอยู่ที่ตรงไหนสิ่งนั้นนั่นแหละต้องเป็นปุ๋ยตรงนั้นเวลาที่เราเห็นอะไรแล้วเราเปลี่ยนร้ายกายดีได้แสดงว่าเราเห็นชอบเห็นชอบเห็นชอบแปลว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิการเห็นชอบคือเปลี่ยนร้ายกายดีไม่ใช่เห็นชอบคือไม่มีอะไรร้ายให้เห็นครับนั้นปลดล็อกก็คือถ้าเราเห็นว่าลูกเรามันจะมีพลังงานเยอะขนาดมันกระเด้งหน้ากระเด้งหลังมันกระดกหน้ากระดกหลังมันทำอะไรแล้วมันก็เชียร์กันเอามันมาเลยแรงอย่างเงี้ยเอาไปปลูกป่าด้วยกันมาเดี๋ยวทำเวทีเลยมาขุดดินดีกว่าวันก่อนแกนสักไปบอกโอ้โหในใหญ่ก็บอกเออเนี่ยที่เนี่ยเขาติดยากันเยอะฉันให้เธอเอาสังอะไรนะไอ้เขาเรียกสนามมวยอ่ะเขาเรียกอะไรคะสังเวียนใช่ไหมสังเวียนครับสังเวียนอ่ะเราก็มีอยู่นะเป็นไม้พยุงได้มาติดทำโรงแล้วคนไหนที่มันพลังเยอะเอามาสร้างวินัยการชกมวยเอามาบอกเอาครับแล้วแต่นายแม่คือนั่นมันต้องหาทีมหาพลังงานเราทำไม่ได้ทั้งหมดหรอกเรามีแอดเวนเจอร์เยอะแยะในหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่พูดจริงโอ้คุณแม่ขนาดนั่งรถที่แบบมันขับที่สูงนะมันยังรู้สึกตื่นเต้นเวลามันขึ้นมันลงเนี่ยแล้วคนขับก็จะบอกว่าคุณแม่ไหวไหมครับบอกฉันกำลังเรียนรู้อยู่แล้วถ้าเผื่อมันมีน้ำเนาะมีผักผลไม้มีออร์แกนิกแล้วเด็กเหล่านี้มันเห็นคุณค่าแล้วเราก็สร้างให้มันเป็นพุทธกิจให้มีรายการทำมาหากินคือเราต้องสร้างศิลปะให้มันเหมาะกับคนในขณะนั้นไม่ใช่ชวนเข้ามาเดินช้าๆกินข้าวสองมื้อมันไม่มาหรอกแต่ถ้าบอกว่าไปว่ายน้ำลูกปะไปฝึกช่วยคนไปแอดเวนเจอร์ในเนี่ยแม่น้ำเพชรเราทำอะไรก็ได้ให้เด็กสนุกตื่นเต้นอยู่กับสิ่งที่เขามีและเป็นอย่างเห็นชอบได้คุณยายว่าเราผันพลังงานเป็นเปลี่ยนร้ายกายดีทำขยะให้เป็นปุ๋ยอย่าทำให้บ้านเราเป็นถังขยะเจอกันก็บ่นด่าว่าทอไม่และขอเวลานะคะในพรรษาเนี้ยอีก2เดือนหลังเนี่ยตอนนี้เล่าให้ฟังนะเดือนแรกเนี่ยโอ้โหมันทำงานแบบเขาเรียกว่าดูเหมือนเป็นม้าตีนต้นนะแต่คุณยายว่าเป็นม้าตีนต้นตีนกลางตีนปลายเลยอะไพเราะในเบื้องต้นทำกลางและที่สุดมันจะเห็นภาพที่ทำได้ยากทำได้พ่อแม่มีกำลังใจไว้ลูกเจนอัลฟาจะอยู่อย่างพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นเราเห็นภาพที่เรากำลังสร้างเราลงทุนกันอย่างมากแต่ใช้งบประมาณในการสร้างมาจากการเสียสละของคนทุกคนแทบจะเรียกว่าถ้าคุณยายเหนื่อยจากเสถียรคุณยายจะไปที่หุบเขาโพธิสัตว์แม่ชีหนึ่งคนขับรถเมื่อคืนนี้รายงานมา4 ทุ่มขับรถจนน้ำมันหมดรถต้นไม้เมื่อเช้านี้คนเดียวเอาอยู่คนงานไม่ต้องทำคนงานต้องไปทำอย่างอื่นแม่ชีคนเดียวขับรถปั๊มน้ำลดน้ำเสร็จเบ็ดเสร็จเขาเรียกว่า10 in 1ไม่ใช่20 in 1อีกหน่อยจะเป็น20 in 1นะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นกำลังใจของคนที่กำลังทำงานเหนื่อยคุณแม่อยากจะให้ท่านได้เห็นว่าเราจะอยู่จนถึงออกพรรษาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ทุกๆวันเราเติบโตเรางอกงามความรักต้องช้าช้ารักลูกใจเย็นเย็นช้าช้ารักลูกให้ปลอดภัยต้องมีธรรม
ปลอดภัยโดยธรรมครับคุณยายก็ส่งความรักเข้าไปยังการถ่ายทอดที่ภูเก็ตขอบคุณนะคะกองทุนสื่อที่สนับสนุนการถ่ายทอดวันนี้และเมื่อวานนี้คุณยายได้เอาแอนิเมชันอัศวิน 4.0 ไปเปิดให้หลานๆที่ภูเก็ตดูเป็นคณะแรกอยู่ใกล้คุณยายยังไม่ได้เห็นเลย คุณยายไม่ได้ลำเอียงเพราะไอ้พวกอยู่ใกล้เนี่ยมันได้ทุกอย่างทุ่มท้นก็เลยส่งความรักไปให้ไกลแล้วก็วันนี้ขอบคุณพี่เคนโดพี่เก๋มากเราจะต้องมารออย่าลืมเขียนลูกเคนโดเรื่องกลับไปทีนะเขียนชื่อพ่อแม่ล้อมหัวใจของเราล้อมหัวใจของแม่และหัวใจแม่หัวใจลูกขึ้นมาเป็นหัวใจโพธิสัตว์พระอริยธาราองค์นี้คุณยายทำมาไว้ประมาณสัก 3,000 องค์ที่จะมอบให้กับคนที่ทำคนละ1กิโลนะคะไปหากันมาเราต้องการประมาณสัก 30,000 กิโลตอนนี้ที่จะเป็นบอลองค์ใหญ่ที่สุดนะคะบอลคืออันนี้แต่อันเนี้ยใช้วิธีการ21ปางปางละ100เด็กๆ เก็บได้แล้วเด็กๆของคุณยายทำหมดแล้วและอันเนี้ยค่ะให้เห็นองค์ที่จะหล่อนะคะวันที่25เนี่ยจะเป็นองค์ที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบขององค์นี้องค์นี้จะเป็นองค์ที่จะอยู่ที่เสถียรธรรมสถานองค์ต้นแบบจะไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสมาหล่อวันที่25มาแต่เช้าใส่ชุดขาว9โมงมาเลยเราจะมีสวดมนต์แบบวัชรยานนะคะสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรกับคณะแม่ชีแล้วก็เททองเนี่ยค่ะหล่อไปด้วยกันเราเป็นหนึ่งเดียวกันล้อมใจเราออกมาเป็นหัวใจโพธิสัตว์คุณยายอยากให้เด็กๆหย่อนกระปุกอยากให้เด็กๆทำนะเพราะว่าเรื่องนี้มีเรื่องเล่ากุศลว่าเมื่อคุณยายไปที่โรงเรียนสองพี่น้องและคุณยายเห็นป้ายที่พูดว่ากลุ่มของชนเผ่ากะเหรี่ยงโบมีอายุ 20,000 ปีอยู่ที่มองโกเลียพระอริยธาราองค์ปฐมของคุณยาย 2,000 ปีขุดพบที่มองโกเลียแล้วล่นไปทิเบตไปสารวินพม่าเนาะแล้วมาสยุมภูคือสยามไม่บังเอิญหรอกลูกฉะนั้นการหล่อคราวนี้มันจะเป็นอีกกี่หมื่นปีก็ช่างเถอะแต่ว่า 5,000 ปีจาก 2,000 มาแล้วจะต่อไปอีก 2,500 นะ 2,500 มาแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากคุณยายคุยกับเด็กๆที่โรงเรียนเนี่ยค่ะโรงเรียนเนี่ยค่ะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จที่สองพี่น้องเนี่ยมากกว่า3ครั้งฉะนั้นการที่คุณยายจะไปวันที่21เพื่อไปทำแพเป็นของขวัญให้เขานะเชื่อมใจของเราแล้ว25ก็ให้กลุ่มพี่น้องกะเหรี่ยงเนี่ยมาเทพระอริยธาราซึ่งก็เป็นบรรพบุรุษของเขากันเนาะเข้าใจไหมคะเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้ามองเป็นปาฏิหาริย์ก็เป็นปาฏิหาริย์มากมองเป็นความจริงก็เป็นความจริงมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณยายรับมาเนี่ยจำนวนพื้นที่เนี่ยโอ้มันเป็นพันไร่แต่ที่คุณยายทำในเฟสเนี่ย300ไร่มันต้องอาศัยความรักและความเสียสละของทุกคนนั้นเรามาแชร์แคร์เล็กสเปกอย่ากินอะไรที่มันทิ้งขว้างอย่ากินอะไรที่เป็นพิษเพราะหุบเขานี้เป็นหุบเขาออร์แกนิกนะคะปลอดสารพิษค่ะมะเร็งไม่ต้องมาถามหาหลานฉันจะไม่มีอาหารกระตุ้นทางเพศเยอะไอ้ที่ตอบมาทั้งหมดเนี่ยสร้างให้ดูมีความสุขให้เห็นแล้วเราลองไปทำงานอย่างคนที่รับใช้โลกทำงานอย่างปลอดภัยโดยธรรมถ้าใครต้องการรับสิ่งนี้ก็มาในวันหล่อนะคะครับอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสที่จะได้คุณธรรมพระอริยธารากลับบ้านแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเสถียรธรรมสถานเป็นบ้านของพวกเราที่เราจะได้ให้คนอื่นขอบคุณคนอื่นที่เราไปรับใช้เขาที่นี่จะไม่เอาบุญคุณกับใครขอบคุณทุกครั้งที่ทำให้เราได้ให้ขอบคุณทุกครั้งที่การให้ของเรามันไปต่อยอดการให้ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณสอนลูกเราการให้โก้ที่สุดในยุคเจนอัลฟาคุณยายทำให้ดูเลยเมื่อ33ปีที่แล้วไม่มีคนเข้าใจเมื่อ39ปีที่แล้วคุณยายบวชไม่มีความเข้าใจแต่วันนี้มีความรู้ที่ไม่ใช่แค่รู้จำเราต้องรู้แจ้งเราต้องโยจักขุมาเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
สิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเกิดดับเป็นของคู่กันเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันชีวิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต่อไปอีกรายการของเราจึงอยากมอบหัวใจอย่างนี้เป็นหัวใจของผู้รับใช้ให้กับคนทุกคนคุณแม่ขอบคุณที่ทุกคนถามเข้ามาขอบคุณที่ดูอยู่ขอบคุณทุกคนที่จะกลับไปกอดแม่ของตัวเองแล้วขอบคุณที่ให้ลมหายใจกับลูกค่ะสาธุนะครับคุณยายจ๋าเกิดปาฏิหาริย์นะครับที่เราคุยกันมาทุกครั้งจะมีปาฏิหาริย์ครับขออนุญาตอ่านก่อนเข้าสู่ช่วงต่อไปสั้นๆนะครับคุณยายครับเคยคิดจะฆ่าตัวตายแต่พอฟังคุณยายวันนี้กลับมารักตัวเองทำใจให้สงบไม่อยากคิดฆ่าตัวตายแล้วสาธุเกิดปาฏิหาริย์ทุกครั้งเมื่อเราคุยกันนะครับช่วงสุดท้ายนำเข้าสู่ช่วงของลมหายใจแห่งสติครับช่วงลมหายใจแห่งสติเมื่อเรากลับมาเมตตาต่อชีวิตเราก็จะดึงกระดูกสันหลังตรงเพราะเวลาที่กระดูกสันหลังงออวัยวะในช่องท้องเรามันถูกกดทับการเป็นมะเร็งมันก็เกิดจากการไม่โฟลด้วยลูกตั้งกระดูกสันหลังตรงแต่ปล่อยไหลไม่ต้องยกไหลถ้ายกไหลเด็กๆจะเหนื่อยถ้าอยากรู้ว่าปล่อยไหลเป็นยังไงก็ลองยกดูแล้วปล่อยเบากว่าใช่ไหมคะเอาละหนึ่งลมหายใจเข้าพ่อแม่รักเราพ่อแม่อยู่ในตัวเราเมื่อหัวใจของแม่เต้นหัวใจของลูกก็เต้นไปด้วยการเต้นของหัวใจมันหมายถึงมิตรภาพของชีวิตเสียงแรกที่ลูกได้ยินคือเสียงเต้นของหัวใจแม่วันนี้เราคลอดแล้วกลับไปฟังเสียงหัวใจเราเต้นอีกสักครั้งความรักที่งอกงามจะทำให้เรารอดได้ด้วยกตัญญูชนิดไม่ต้องให้ใครทวงเรื่องความกตัญญูไม่ต้องเอาความกตัญญูมาค้ำคอเราแต่กตัญญูคือรากของชีวิตของเราสำนึกแห่งความกตัญญูเกิดขึ้นไม่ได้จากการถูกบังคับแต่เกิดขึ้นได้จากปัญญาในการแก้ปัญหาให้อภัยยกโทษอโหสิกรรมแม่ลูกไม่น่ารักพ่อแม่ไม่เกลียดมาล้อมใจแม่ที่รักเราแล้วสอนให้เรารักคนอื่นเป็นแม่รักเราเพื่อให้เรารักโลกใบนี้คุณแม่จึงขออนุโมทนาต่อการใช้ชีวิตในวันนี้และขอให้เราอยู่กับความงอกงามแห่งรักรักเป็นไม่เป็นทุกข์รักเป็นจึงทำให้เรารักคนอื่นยังไม่หลอกตัวเองไม่หลงตัวเองไม่ลืมตัวคุณแม่ขออนุโมทนาต่อรายการวันนี้และขอส่งความรักไปยังทุกท่านที่ดูรายการของเราและแบ่งปันความรักนี้ออกไปให้ผู้อื่นนะคะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีLife.